ปู่แอดจนตมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่1กุมภาพันธ์สมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมหลั่งน้ำตาหลังเยี่ยมตะวันแบมทำไมเกิดอะไรขึ้นอาหารสมองยามเช้าเติบทุกวันโดยปู่แอดจนตวันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเรากิจกรรมประชาธิปไตยข่าวทั่วไปนานาสาระสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ของประเทศไทยเข้าขั้นวิกฤตเช็คเขตเลือกตั้ง400เขตจังหวัดไหนส.ส.เพิ่มขึ้นบ้างประยุทธ์จันทร์โอชาตู่โชว์ความฟิตโชว์แม่ไม้มวยไทยพิธาลิ้มเจริญรัตน์นำทีมพรรคก้าวไกลยื่นหนังสือถึงประธานศาลฎีกากลุ่มทะลุวังนำทีมกลุ่มทะลุวังกลุ่มโมกหลวง24มิถุนาเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนในนามคณะราษฎรยกเลิก112เข้าพบพรรคเพื่อไทยด้านพรรคเพื่อไทยขอปิดห้องเจรจาสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมหลั่งน้ำตาหลังเยี่ยมตะวันและแบมที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เกิดอะไรขึ้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอโทษประชาชนกรณีตำรวจรีดไถดาราไต้หวันตัวบทกฎหมายและทางสองแพ่งของการเมืองช่วงเปลี่ยนผ่านสุดท้ายเป็นปู่แอดขอบ่นเรื่องสมศักดิ์เทพสุทินหลั่งน้ำตาทำไมและเกิดอะไรขึ้นหลังเยี่ยมตะวันและแบมกรณีตะวันแบมจะขี้คายอย่างไรและหากเรื่องนี้ไม่สามารถขี้คายใครจะเป็นคนมือเปื้อนเลือดในกรณีนี้เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนเข้าสู่เรื่องราวขออนุญาตแนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมหลายคนบอกว่าช่องนี้หายไปไหนทั้งที่ปู่แอดทำคลิปรายการข่าวทั้งเช้าและทั้งเย็นทุกวันติดต่อกันมาหลายปีแล้วดังนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนต้องการเลี้ยงกาแฟปู่แอดจนตเป็นครั้งคราวมีบริการใหม่ล่าสุดของ YouTube กดขอบคุณกดแตงเพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่กันนานๆกินกาแฟด้วยกันเป็นครั้งเป็นคราวนะครับระบบนี้ YouTube เพิ่งให้บริการและทำให้สามารถให้กำลังใจได้ทุกที่ทุกเวลาเรื่องแรกของคลิปข่าววันนี้เป็นเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าศาลจังหวัดลำปางพิพากษายกฟ้องข้อหา112และพ.ร.บ.คอมกรณีแฝงป้ายงบสถาบันกษัตริย์มากกว่าวัคซีนโควิด-19 เห็นว่าข้อความดังกล่าวไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรืออาฆาตมาตรร้ายพระมหากษัตริย์แต่ลงโทษปรับเฉพาะจำเลยที่1ข้อหาพ.ร.บ.ความสะอาดปรับเป็นเงิน 5,000 บาทคดีนี้ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานมีประชาชน5คนถูกฟ้องสู้คดีมายาวกว่า2ปีข้อความที่ระบุบนแผ่นป้ายของกลางระบุว่าสถาบันกษัตริย์นั้นไม่ได้กล่าวถึงองค์พระมหากษัตริย์หรือพระราชินีโดยเฉพาะในขณะที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุกสมบัติทองย้อยคดีหมิ่นประยุทธ์1ปี1เดือนก่อนลดลงเหลือ8เดือนกับ20วันเหตุเพราะให้การเป็นประโยชน์คดีนี้ประยุทธ์จันทร์โอชามอบอำนาจให้อภิวัตรขันทองคำดำเนินคดีจากการโพสต์เฟซบุ๊ก2โพสต์ซึ่งศาลชี้ว่าไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์ด้วยข้อเท็จจริง
ซึ่งทำให้นายกรัฐมนตรีได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเหยียดหยามขณะที่ศาลแฝงจังหวัดสุรินทร์มีคำสั่งปล่อยชั่วคราววิษณุพรและนิรันดร์สองนักกิจกรรมที่ถูกฟ้องพ.ร.ก.ฉุกเฉินจากคดีคาร์ม็อบเมื่อปี64ศาลให้ประกันโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์แต่ให้สัญญาว่าถ้าผิดเงื่อนไขปรับ 20,000 บาทนัดคุ้มครองสิทธิ์วันที่7มีนาคม66ศาลแฝงขอนแก่นพิพากษาคดีบอสนักกิจกรรมถูกฟ้องพยายามทำร้ายเจ้าพนักงานหลังรองผู้บัญชาการภาค4แย่งไมค์โดยศาลเห็นว่าคำให้การของพยานโจทก์มีน้ำหนักน่าเชื่อถือจำเลยมีความผิดตามฟ้องจำคุก6เดือนปรับ 10,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้1ปีในขณะที่ศาลจังหวัดปทุมธานีพิพากษายกฟ้องบอยทัดพงแก่ดำคดีพระราชกำหนดฉุกเฉินกรณีคาร์ม็อบหน้ามหาวิทยาลัยรังสิตไปถนนวิภาวดีเพื่อสมรบกับคาร์ม็อบในกรุงเทพเมื่อ1สิงหา64ศาลชี้ไม่ใช่ผู้จัดการชุมนุมจึงไม่มีหน้าที่ขออนุญาตรวมถึงไม่มีหน้าที่จัดมาตรการในการป้องกันโรคที่จังหวัดสุรินทร์อัยการสุรินทร์มีคำสั่งฟ้องพระราชกำหนดฉุกเฉินวิษณุพรและนิรันดร์ระหว่างนี้อยู่ระหว่างการขอปล่อยตัวชั่วคราวปรากฏศาลสั่งปล่อยนะครับและมีรายงานข่าวว่ามีนักเรียนชั้นม.3 อายุ14ปีได้รับหมายเรียกคดี112จากสน.สำราญราษฎร์โดยมีแกนนำสปปส.เป็นผู้กล่าวหาทั้งนี้พบว่ารายนี้เป็นผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดที่ถูกดำเนินคดีข้อหามาตรา112เบื้องต้นยังไม่ทราบเหตุแห่งคดีแน่ชัดและขอเลื่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาออกไปก่อนถือว่าเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดเป็นเยาวชนพิยุเพียง14ปีตอนนี้112ลงไปถึงเด็กเยาวชนอายุ14ปีแล้วเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของกิจกรรมประชาธิปไตยและข่าวสารประชาธิปไตยทุกวันรายงานข่าวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพทุกวันของเคสคือการต่อสู้ร่วมชู3ข้อเรียกร้องร่วมกับแบมและตะวันตะวันกับแบมเอาชีวิตเป็นเดิมพันขนาดนี้ถ้าศาลยังไม่ยอมรับมันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่อยากให้ผมเคลื่อนไหวก็ฆ่าผมจับผมมาขังในนี้หยุดผมไม่ได้หรอกในขณะที่ใบปอกล่าวถึงคนข้างนอกว่าฝากมาว่ากำลังใจยังดีและต่อสู้อยู่ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปตอนนี้เป็นห่วงตะวันกับแบมมากอาการทั้งสองทรุดลงแต่ขณะเดียวกันก็ซึ้งใจที่มีคนสานต่อ3ข้อเรียกร้องและสิ่งที่พวกเราต้องการจะสื่อสารออกไปในขณะที่เรื่องของแบมพ่อของแบมพูดให้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสังคมทุกคนเป็นเรื่องของอนาคตของพวกเราทุกคนสิทธิโชคหลังจากที่ทนายความเข้าเยี่ยมเมื่อวันที่31อัปเดตละการนั้นเขาเล่าว่าวันนี้ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพื่อตรวจร่างกายเจาะเลือดหลังอดอาหารมา15วันอดน้ำเป็นวันที่6จนร่างกายย่ำแย่มีอาการหน้ามืดปวดท้องบิดอ่อนเพลียแต่ยังนอนหลับได้เพราะถูกบังคับให้กินยานอนหลับทุกคืนทั้งหมดนี้คือข่าวสารเพื่อประชาธิปไตยเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นทั่วไปข่าวนานาสาระหนุ่มสาวชาวอิหร่านที่ถูกตัดสินจำคุก10ปี6เดือนฐานโพสต์วิดีโอเต้นรำในที่สาธารณะกลางตุงเทหรานทั้งอามายอามาดีและอันเทียสฮักไฮแฟนของเขายังจะถูกห้ามเล่นโซเชียลและห้ามเดินทางออกจากอิหร่านอีก2ปีหลังจากพ้นโทษนี่คือความสุดโต่งของประเทศที่ใช้เผด็จการแบบถึงที่สุดลุงหวนได้ฟังข่าวว่าคณาจารย์ที่นำโดยชัยยันรัชกูลคณะรัฐศาสตร์สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาได้ทำหนังสือถึงประธานองคมนตรีสุรยุทธ์จุรานนท์ขอให้พิจารณาวิธีการอันเป็นมงคลต่อปัญหาวิกฤตการณ์การอดอาหารของตะวันท
ทานตะวันตัวตุรานนท์และอรวรรณผู้พงแบมซึ่งนานนับฝ่าสัปดาห์แล้วอดีตกกต.เตือนระวังตายน้ำตื้นกรณีป้ายอนุทินเป็นพรีเซนเตอร์ข้าราชการเข้าข่ายวางตัวไม่เป็นกลางหากบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายแล้วดูรูปนี้เอายังไงที่ยืนตู่แบบนี้นี่นำข่าวโดยอมรินทร์ช่อง34แล้วกรณีนี้จะอธิบายยังไงศาลอาญาอนุญาตปลดกำไร EM พิงกี้สาวิกาคดีฟอร์เรสต์ 3D เพื่อสะดวกในการรับงานแสดงและการเดินทางในขณะที่คนที่เห็นต่างทางการเมืองหรือแม้กระทั่งหลายคนที่เป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ยังติดกำไร EM ล่าสุดกกต.เห็นชอบแบ่งเขตเลือกตั้ง400เขตทั่วประเทศแล้วอีสานมีส.ส.มากที่สุด132คนประยุทธ์จันทร์โอชาปัดไม่ตอบกุมภาจะมีการยุบสภาหรือไม่เผยไม่มีไทม์ไลน์เลือกตั้งของรัฐบาลล่าสุดนอตฉลาพัฒน์เข้ารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันก่อน DSI จะให้ประกันตัวเจ้าตัวประกาศปิดเว็บไซต์งดซื้อขายลอตเตอรี่เรียบร้อยแล้วไปอีกหนึ่งรวยแค่ไหนไม่มีเส้นจ่ายไม่ถึงก็เป็นแบบนี้และนี่คือข่าวสั้นทั่วไปเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของ PM 2.5 เนื่องจากว่าเรื่องนี้สถานการณ์ในประเทศไทยหลายพื้นที่กำลังอันตรายเรียกว่าอันตรายอย่างใหญ่หลวงอย่างที่เป็นวิกฤตเลยก็ว่าได้ภาพนี้เป็นภาพของโลกทั้งใบโปรดสังเกตว่าสีเขียวคือปลอดภัยสีเหลืองยังปลอดภัยอยู่สีส้มเริ่มมีปัญหาขณะที่สีแดงต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ดีต่อสุขภาพส่วนสีม่วงต้องบอกว่าไม่ดีต่อสุขภาพมากๆและสีน้ำตาลเป็นอันตรายปรากฏว่าพื้นที่ของประเทศไทยอยู่ในโซนที่เรียกว่าเป็นอันตรายและไม่ดีต่อสุขภาพจนถึงไม่ดีต่อสุขภาพมากในขณะที่ตัวเลขของประเทศอย่างอังกฤษหลายพื้นที่มีสีเหลืองแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นสีเขียวก็คือเป็นพื้นที่ปลอดภัยแบบนี้มาดูที่ประเทศไทยทั้งประเทศจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วคือสีแดงสีม่วงและสีน้ำตาลซึ่งหมายถึงว่าไม่ดีต่อสุขภาพไม่ดีต่อสุขภาพมากและเป็นอันตรายส่วนสีส้มที่เรียกว่าอยู่ในลักษณะเริ่มไม่ดีเริ่มมีปัญหาก็มีเป็นส่วนหนึ่งเราไปดูกันที่เชียงรายเป็นสีแดงคือไม่ดีต่อสุขภาพนี่ที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายหมายถึงในตัวเมืองเชียงรายพอมาดูที่กรุงเทพมหานครนี่เป็นที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยามหาวิทยาลัยอยู่ในเกณฑ์เรียกว่าอันตรายมากและเมื่อประเทศไทยเป็นแบบนี้อนาคตพลเมืองไทยปัญหาเรื่องของโรคทางเดินหายใจมะเร็งปอดก็จะเป็นในสัดส่วนที่สูงซึ่งจะทำให้ภาระงบประมาณในการดูแลประชาชนเรื่องสุขภาวะทางด้านปอดทางด้านลมหายใจทางเดินระบบหายใจจะมีปัญหามากทีเดียวคำถามสำคัญก็คือว่าเมื่อดูไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือลงไปทางใต้ที่มาเลเซียที่สิงคโปร์ทำไมอากาศถึงดีแตกต่างกับประเทศไทยเรียกว่าหน้ามือกับหลังเท้าแล้วชีวิตประชาชนคนไทยหากเรามัวแต่สนใจปัญหาการเมืองแต่ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมปัญหาในอนาคตจะแก้ยากเย็นมากเหลือเกินเช็คจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขต400เขตในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นปี2566นั้นปรากฏว่าจะมีจำนวนส.ส.เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทีเดียว
กรุงเทพมหานครเพิ่มที่3คนจะมีส.ส.เป็น33คนเพิ่มขึ้น3คนจากปี2562ในขณะที่ภาคกลางมีส.ส.89คนเพิ่มขึ้นถึง13คนในจำนวน13คนนี้จังหวัดที่เพิ่มขึ้นได้แก่นนทบุรีเพิ่มขึ้น2คนสมุทรปราการเพิ่มขึ้น1คนประทุมธานีเพิ่มขึ้น1คนนครปฐมเพิ่มขึ้น1คนเพชรบูรณ์เพิ่มขึ้น1คนพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้น1คนสุพรรณบุรีเพิ่มขึ้น1คนสมุทรสาครเพิ่มขึ้น1คนสระบุรีเพิ่มขึ้น1คนสุโขทัยเพิ่มขึ้น1คนนครนายกและอ่างทองเพิ่มขึ้นอย่างละ1คนในขณะที่ภาคเหนือมีส.ส.39คนเพิ่มขึ้นทั้งหมด6คนจังหวัดที่เพิ่มขึ้นได้แก่เชียงใหม่เพิ่มขึ้น2เชียงรายเพิ่มขึ้น1แพร่เพิ่มขึ้น1อุตรดิตถ์เพิ่มขึ้น1แม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้น1คนภาคอีสานมีส.ส.132คนเพิ่มขึ้นทั้งหมด16คนจังหวัดที่เพิ่มขึ้นได้แก่นครราชสีมา2คนบุรีรัมย์2คนและจังหวัดละ1คนได้แก่ขอนแก่นอุบลราชธานีศรีสะเกษอุดรธานีร้อยเอ็ดสุรินทร์ชัยภูมิสกลนครกาฬสินธุ์มหาสารคามจังหวัดเลยและบึงกาฬนี่เพิ่มขึ้นจังหวัดละ1คนนะครับภาคตะวันตกมีส.ส.เพิ่มขึ้น1คนเป็น20คนจังหวัดที่เพิ่มขึ้นในภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดตากภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น3คนเป็น29คนจังหวัดที่เพิ่มขึ้นของภาคตะวันออกได้แก่ชลบุรี2คนและระยอง1คนภาคใต้มีส.ส.เป็น58คนเพิ่มขึ้น8คนจังหวัดที่เพิ่มขึ้นของภาคใต้จังหวัดละ1คนได้แก่นครศรีธรรมราชสงขลาสุราษฎร์ธานีนราธิวาสตรังกระบี่ภูเก็ตและจังหวัดพังงาหากดูตัวเลขที่กกต.เพิ่งเผยแพร่จะเห็นว่าภาคเหนือและส.ส.อีสานมีส.ส.เพิ่มขึ้น22คนซึ่งเป็นฐานเสียงหลักของพรรคเพื่อไทยภาคกลางเพิ่มมา13คนพื้นที่ภาคกลางแบ่งกันไปหลายพรรคตรงนี้ต้องสู้กันมากหน่อยภาคใต้เพิ่ม8คนเป็นฐานที่มั่นของฝ่ายขวาฝ่ายอนุรักษ์ก็คงแย่งกันน่าดูกทมเพิ่มมา3คนถ้ายึดตามเสียงล่าสุดตรงนี้ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลแบ่งกันไปนะครับและทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นของพรรคในชมทัพสินมั่นและตัวเลขการแบ่งเขตที่ Work Point Today ได้นำเสนอแหมพอเรื่องไม่เป็นเรื่องก็โชว์จังเลยตู่โชว์ฟิตยกขาเตะนักมวยก่อนให้ล่อเป้าโชว์ลีลามวยไทยก่อนสยบศึกมวยไทยกุนขมแอไทยเขมรหลังเขมรเปลี่ยนชื่อเรียกมวยไทยจัดการแข่งขันชี้ของเราก็คือของเราไม่มีใครเอาไปได้อยู่แล้วขออย่าขัดแย้งกันเอาไปดูคลิปสักหน่อยสั้นๆไม่ถึง1นาทีนะครับถือว่าดูพักผ่อนสมองก็แล้วกันและวันนี้พิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลไปยื่นหนังสือถึงประธานศาลฎีกาถามถึงแนวทางการประกันตัวคดีการเมืองขอให้ยึดหลักนิติรัฐและหลักความยุติธรรมขอคำตอบจากฝ่ายตุลาการเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวในปัจจุบันหวังคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนโดยเร็วเพราะเวลาเหลือน้อยลงทุกทีบอกว่าจะมีการยื่นยติด่วนในสภาหารือกับเรื่องดังกล่าวต้องบอกว่า
ในเรื่องนี้ปัญหาสำคัญคือตัวบทด้วยเหตุที่มีการดำเนินการบิดเบี้ยวไปจากข้อเท็จจริงเพราะตัวบทเขียนไม่รัดกุมนอกจากนั้นยังมีโทษสูงแล้ววางอยู่ผิดที่หมุดทางเช่นไปอยู่ในหมวดความมั่นคงอมรัตน์โชคประมิตรกุลตอบโทนี่ชี้มาตรา112มีปัญหาที่ตัวบทกฎหมายด้วยไม่ใช่เฉพาะการบังคับอย่างเดียวยกเหตุอัตราโทษสูงเกินไปเปิดทางเปิดช่องให้ใครก็ได้แจ้งดำเนินคดีเรื่องนี้ชัดๆมันก็เป็นแบบนั้นนะครับวันนี้ได้มีตัวแทนกลุ่มทะลุวังจำนวน7คนเข้าร่วมหารือกับพรรคเพื่อไทย6คนซึ่งได้แก่หมอพรหมินทร์เลิศสุริยเดชภูมิธรรมเวชยชัยประเสริฐจันทรวงทองทศพรเสรีลักษณ์จตุรนชัยแสงชูศักดิ์ศิรินินทร์ได้ขึ้นไปหารือถึง3ข้อเรียกร้องของตะวันและแบมร่วมกันก่อนจะขึ้นไปหาลือเราไปฟังดูครับว่าทันทีที่กลุ่มทะลุวังไปถึงได้มีการเปิดอภิปรายที่หน้าพรรคเพื่อไทยไปฟังครับสั้นๆไม่กี่นาทีเรานะคะในฐานะนิวโวเตอร์เนี่ยเราก็สมัยนี้ถึงรอดแต่ยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งพออายุขาดไปไม่กี่เดือนเนี่ยแต่เราก็กังวลมากๆเลยว่าถ้าวันหนึ่งเพื่อไทยได้แลนด์สไลด์หรือเป็นรัฐบาลเนี่ยมันก็คงจะออกมาไม่ดีแบบที่เราคิดคุณทักษิณบอกว่าการบังคับใช้112เนี่ยมันผิดไปแค่หลักนิติธรรมแต่จากประวัติศาสตร์ของพรรคไทยรักไทยที่หนูได้ศึกษามานะคะหนูพบว่าปี2548เนี่ยส.ส.พรรคไทยรักไทยแจ้ง112กับคุณสนธิลิ้มอย่างนี้มันไม่การเมืองตรงไหนนะคะกว่านั้นนะคะปี2557คุณยิ่งลักษณ์ยังได้สั่งให้ผบ.ตร.เนี่ยเร่งดำเนินคดีกับโกติในมาตรา112เช่นกันก็อยากจะสอบถามว่าตรงเนี้ยมันไม่การเมืองตรงไหนคะถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลหนูในฐานะที่ยังไม่มีสิทธิ์เลือกในสมัยนี้และจะมีสิทธิ์เลือกในสมัยหน้าเนี่ยก็คงจะต้องระคายเคืองใจมากๆแน่นอนเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าวันไหนเนี่ยที่ส.ส.เพื่อไทยจะลุกขึ้นมาแจ้ง112หนูหรือเปล่าเพราะว่าในนี้ก็มีคนที่เคยมาจากพรรคไทยพรรคดีหนูก็ไม่มั่นใจว่าวันนึงเนี่ยหนูจะต้องติดคุกเพราะว่าส.ส.เพื่อไทยหรือเปล่าค่ะขอให้พรรคเพื่อไทยมีสำนึกว่าขณะนี้พวกคุณเป็นส.ส.กินเงินเดือนเป็นแสนขณะนี้ท่านเป็นคนมีหน้ามีตารวมไปถึงอุ้งอิงที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแลนด์สไลด์ในเวลาอันใกล้นี้ขอให้รับทราบด้วยว่าผู้ลี้ภัยการเมืองไม่ใช่มีแค่นายโทนี่นายทักษิณไม่ใช่แค่มียิ่งลักษณ์ชินวัตรยังมีอีกนับร้อยคนที่ยังอยู่ต่างประเทศผมมาที่นี่เพื่อเตือนสติเตือนความทรงจำพวกส.ส.พวกเป็นใหญ่เป็นโตและก็ต้องเตือนอุ้งอิงเอาไว้ณที่แห่งนี้ว่าถ้าไม่กล้าที่จะนำเสนอนโยบาย112ทั้งที่112นั้นเป็นปัญหาของพรรคเพื่อไทยเช่นกันอีกคนหนึ่งที่ผมอยากจะพูดตอนนี้ก็ชราภาพมากแล้วคุณวีระมุกสิกพงศ์นั่นก็โดน112ไปอยู่คุกเหมือนกันนานแล้วไปปราศัยหาเสียงที่บุรีรัมย์แล้วก็โดนกล่าวหายัดเยียด112ให้นั่นก็คือคุณวีระการมุกสิกพงศ์ก็ยังมีคดีค้างคากันอยู่ในศาลขณะนี้ที่ผมการเรียนให้ท่านทราบก็เพราะว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้เขาโดนเล่นงานด้วยมาตรา112จึงอยากจะบอกพวกพรรคเพื่อไทยบอกทุกๆคนให้รู้ไว้นะครับวันนี้เส้นทางไปสู่การเลือกตั้งแลนด์สไลด์นั้นปูพรมด้วยเลือดเนื้อชีวิตของคนเสื้อแดงขณะที่ท่านกำลังย่างเหยียบไปหนทางแห่งอำนาจนั้นมีนักโทษการเมืองขณะนี้16คนที่ท่านเหยียบย่ำไปบนหนทางแห่งอำนาจแห่งนั้นอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าขณะนี้แบมตะวันสองคนนี้เขาตัดสินใจอดอาหารอดน้ำ
รับความเจ็บปวดรับความทุกข์ทรมานแม้กระทั่งจะต้องเสียสละชีวิตลงในเวลาอันไม่นานนี้สองคนนี้เขาทำงานเช่นนี้อันหนึ่งการที่ปิดห้องคุยนั้นเป็นความต้องการของทางพรรคเพื่อไทยโดยหาทางออกถึงเรื่องราวคำเรียกร้องของตะวันและแบมโดยมีบุ้งมีไหมอันนาแหวนบิ๊ก7กลุ่มตัวแทนกลุ่มต่างๆโดยสมยศพฤกษาเกษมสุขและประเสริฐจันทร์หลวงทองนั่งหัวโต๊ะสื่อไม่ได้เข้าฟังแต่จะมีการแถลงภายหลังการประชุมผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่าก่อนการประชุมมีบรรยากาศเป็นอย่างไรหลังจากที่ได้อินเสิร์ตภาพเรียบร้อยแล้วผมขอความกรุณาทุกท่านได้ออกจากที่ประชุมก่อนนะครับแล้วก็เมื่อประชุมเสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบครับเป็นเบื้องต้นที่ขอทุกท่านช่วยแนะนำตัวก่อนก็ได้ครับที่เกิดมาจะได้เข้าเรื่องครับเพราะนั้นในช่วงนี้เอาเลยนะครับในช่วงนี้ผมขออนุญาตในนามของพรรคเพื่อไทยก็ขอต้อนรับที่ได้เดินทางมาท่านนะหลายท่านแล้วก็ขออนุญาตแนะนำทางผู้ใหญ่ของฝ่ายพรรคเพื่อไทยก่อนแล้วกันนะครับเอาตัวผมเองประเสริฐจันทร์รัตน์ทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยครับท่านข่าวเชิญข้างล่างนะคะท่านรองหัวหน้าพรรคท่านรองศาสตราจารย์ดร.ยูสัตเองนะครับท่านรองหัวหน้าพรรคท่านคุณธรรมเวชินีชัยครับคุณหมอทศพรเสรีรักษ์คุณหมอองค์มินเลิศสุริเดชท่านจารุรงค์ฉายแสงครับและท่านนักดูใส่เสื้อนะครับผมสมยศพุทธาเกษมสุขครับนั่งรับของหลังจากนั้นฟังดูแล้วดูเหมือนว่าจะมีท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้แต่ก็รับฟังแต่ไม่มีข้อสรุปใดๆที่ชัดเจนคณะราษฎรยกเลิกมาตรา112ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มทะลุวังกลุ่ม24มิถุนาและกลุ่มอื่นๆก็คงได้แต่ยื่นข้อเสนอเป็นเอกสารเอาไว้แล้วหลังจากนั้นก็ออกมาแถลงเรื่องราวนี้ให้สื่อมวลชนรับทราบย้ำอีกครั้งว่าการปิดห้องคุยโดยที่ไม่เปิดให้สื่อมวลชนนั้นเป็นความต้องการของทางพรรคเพื่อไทยเราได้มีถามต่อไปว่าหลังจากนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยเลือกตั้งกลับเข้ามาพรรคเพื่อไทยได้เป็นฝ่ายรัฐบาลการพูดถึงกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็มาตรา116เนี่ยพรรคเพื่อไทยจะทำยังไงตัวแทนพรรคเพื่อไทยพูดกับเราชัดเจนนะว่าการพูดถึงกฎหมายอาญามาตรา112และ116เราจะมีพรรคเพื่อไทยถ้าได้พรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะมีการเปิดพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สามารถพูดคุยถกเถียงเรื่องปัญหาของกฎหมายอาญามาตรา112และ116ที่มันเป็นปัญหากับการบังคับใช้ในที่เราเห็นภาพกันอยู่ทุกวันนี้และเราก็บอกว่าถ้าการพูดคุยที่มันปลอดภัยเราต้องพูดได้ว่าไม่ต้องโดนคดีเพราะทางรัฐบาลไทยก็กังวลว่าในสังคมวันนี้เวลาพูดถึงกฎหมายอาญามาตรา12เนี่ยสังคมยังมีความเห็นต่างกันอยู่เยอะมันจึงมีความเป็นไปได้ยากที่จะให้พรรคออกมาพูดว่าจะยกเลิกหรือจะแก้ไขจนกว่าจะได้ฟังจากคนส่วนใหญ่ในสังคมนี้ว่าถ้าเราจะแก้ไขหรือจะยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา12และ116เนี่ยมันจะต้องทำยังไงแต่ต้องฟังเสียงจากประชาชนนี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้พูดคุยกับพวกเรานะที่เราขึ้นได้ไปพูดคุยเจรจาในวันนี้ค่ะขอสรุปนะคะว่าวันนี้ในที่ประชุมเท่าที่เราได้รับฟังสิ่งที่ผู้ใหญ่รับปากน้องๆเรามั่นใจว่าทางพรรคเพื่อไทยไม่ทอดทิ้งพวกน้องๆและประชาชนทุกคนแน่นอนและฝากไว้ด้วยว่าการแก้ไขมาตรา112และ116มันควรจะสำเร็จมาตั้งนานแล้วมันไม่ควรจะเพิกเฉยและเนิ่นนานมามากขนาดนี้เหนือสิ่งอื่นใดแหวนในฐานะพยาบาลอาสาแหวนขอเรียกร้องให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ให้มีแถลงการอัปเดตอาการของตะวันและแบมกับน้องอีกคนน้องสิทธิโชคที่อยู่ในเรือนจำขอให้มีการแถลงการเพื่อที่จะให้ประชาชนและทุกคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยได้รับทราบอาการของน้องว่าในแต่ละวันเนี่ยอาการของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพื่อไม่ให้เกิดการวิตกกังวลมากเกินไปสิ่งนี้แหวนเชื่อว่าทางโรงพยาบาลทำได้และสิ่งนี้ทางพรรคเพื่อไทยก็รับปากเราแล้วว่าจะ
ช่วยกระตุ้นและก็จะช่วยติดตามเร่งรัดเรื่องการประกันตัวอีกทีนึงซึ่งพรุ่งนี้จะนำเข้าเป็นวาระเร่งด่วนในสภาขอบคุณมากๆค่ะพรุ่งนี้ทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็จะไปหารือที่จะเลื่อนวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ที่เป็นวาระเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่มันล้นนะของศาลประเทศไทยนะก็จะมีการเลื่อนวาระเสนอยตินะซึ่งวาระนี้มันอยู่วาระท้ายๆแต่ว่าทางพรรคจะเสนอให้เลื่อนวาระขึ้นมาพูดคุยในสภาผู้แทนราษฎรในลำดับวาระต้นๆในวันพรุ่งนี้ที่มีการประชุมที่สภาผู้แทนราษฎรในส่วนในเรื่องของการประกันตัวพวกเราเสนอว่าทำยังไงพรรคเพื่อไทยจะมีท่าทียังไงต่อการประกันตัวผู้ต้องหาที่อยู่ในห้องขังก็ได้รับคำตอบนะว่าทางพรรคเพื่อไทยเนื่องจากว่าต้องพิจารณาในนามของพรรคผู้แทนที่มาคุยเนี่ยยังไม่สามารถได้คำตอบได้แต่ภายในสัปดาห์นี้ทางพรรคเพื่อไทยจะไปพูดคุยกันและจะออกมาแถลงว่าเราขอให้ส.ส.พรรคเพื่อไทยไปยื่นประกันตัวนักโทษที่อยู่ในเรือนจำทั้งหมดที่ยังติดขังอยู่ตอนนี้ด้วยกฎหมายอาญามาตรา12หรือนักโทษทางการเมืองทุกคนซึ่งพรรคเพื่อไทยจะให้คำตอบภายในสัปดาห์นี้ก็อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนได้คอยติดตามนะคะแล้วก็ในส่วนเรื่องของกฎหมายอาญามาตรา112นะอยากจะให้บุ้งนะได้ชี้แจงว่าทางพรรคเพื่อไทยตอบว่าอย่างไรและเขาจะมีจุดยืนท่าทียังไงอยากจะให้ชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนก็จากที่ได้ไปเสนอมาโดยที่ข้อเสนอของบุ้งนะคะก็ยืนตามที่ตะวันแล้วก็แบบอยู่ในข้อเรียกร้องของตะวันแล้วก็แบบก็คือต้องการให้พรรคการเมืองมีการสนับสนุนให้มีการยกเลิก112และ116บุ้งทราบดีรู้ดีเลยค่ะว่าน้องทั้งสองคนทราบว่ากฎหมายมาตรา112และ116เนี่ยไม่สามารถที่จะยกเลิกหรือว่าแก้ไขได้เลยภายใน2วัน3วัน10วันอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจุดยืนที่น้องๆเขาต้องการจะทราบเนี่ยคือเขาต้องการจะทราบว่าพรรคเพื่อไทยมีจุดยืนยังไงกับกฎหมายมาตรา112และ116จะยกเลิกมันไหมหรือจะปล่อยทิ้งเอาไว้หรือจะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพรรคเพื่อไทยได้แจ้งกับทางทะลุวังแล้วก็เพื่อนๆที่ได้เข้าไปคุยในวันนี้อะค่ะว่าจะรับข้อเรียกร้องเอาไว้ที่พวกเราเรียกร้องและจะแถลงในเวลาต่อมาก็คือวันนี้เรายังไม่ได้คำตอบนะคะแล้วก็ทะลุวังจะรอฟังคำตอบแล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยก็ทราบดีว่ามันอาจจะเป็นไปได้ทั้งสองเวสองอย่างเลยคืออาจจะถูกใจประชาชนที่อยู่ตรงนี้หรืออาจจะไม่ถูกใจก็ได้ทางพรรคเพื่อไทยยินดีน้อมรับนะคะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็เราจะเฝ้าติดตามค่ะแล้วก็ด้วยความเร่งด่วนด้วยใจที่ทุกข์มากๆในตอนนี้เพราะว่าผู้ไม่สามารถที่จะเอาคำตอบอะไรไปบอกน้องได้เลยในประเด็นข้อที่3เรื่องการสนับสนุนว่าจะยกเลิกมาตรา112และ116หรือไม่นะคะทะลุวังจริงๆแล้วเสียดายมากเลยค่ะที่พี่ๆสื่อมวลชนทุกคนไม่ได้เข้าไปฟังการปรึกษาหารือกันในวันนี้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านทราบว่าไม่ได้เป็นความประสงค์ของทะลุวังที่จะกีดกันที่พี่ทุกคนไม่ให้เข้าไปบันทึกการสนทนาเพราะว่าจริงๆแล้วในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตอนที่คุยกันอยู่จนถึงที่ว่าคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยปุ้งก็มีความเห็นว่ามันไม่มีตรงไหนที่ไม่สามารถที่จะบันทึกไม่ได้นะคะเอาไว้ถ้าสมมติว่ารอบหน้ามีโอกาสที่ทะลุวังจะได้มาเยือนหรือมาทะลุพรรคเพื่อไทยอีกก็ขอความร่วมมือจากทางพรรคนะคะให้พี่ๆสื่อมวลชนเข้าไปบันทึกการสนทนาการประชุมการหารืออะไรก็ได้ค่ะทั้งหมดเพราะว่าทะลุวังต้องการที่จะให้มันเป็นสื่อไปสู่สาธารณะต้องการให้3ข้อเรียกร้องเนี้ยได้รับการตอบรับเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะวันนี้ที่ทะลุวังได้มาเยือนพรรคเพื่อไทยขอบคุณค่ะอย่างที่บุ้งทะลุวังบอกว่าไม่สามารถนำความคืบหน้าใดๆไปบอกให้กับตะวันและแบมทราบในข้อเรียกร้องข้อที่3เพราะว่าพรรคเพื่อไทยต้องขอหารือกันก่อน
ในประเด็นนี้ธนพลอิ๋วสกุลบอกว่ากฎหมายอาญามาตรา112ปัจจุบันเป็นมรดกของเหตุการณ์6ตุลาอย่างไม่ต้องสงสัยโดยเฉพาะการเพิ่มโทษและการบังคับใช้อย่างบิดเบี้ยวมาจนถึงปัจจุบันนักการเมืองรุ่น6ตุลาของพรรคเพื่อไทยที่ครั้งหนึ่งเคยถูกไล่ล่าจนต้องหนีเข้าป่าไม่ว่าเป็นจาตุรนต์ฉายแสงหมอพรหมินทร์เลิศสุริยเดชภูมิธรรมเวชยชัยมารับฟังข้อเสนอของกลุ่มทะลุวังเพียงอย่างเดียวไม่ตอบสนองใดๆก็เพียงเพราะว่าเจ้าของพรรคเพื่อไทยคือทักษิณชินวัตรไม่คิดว่าพรรคมาตรา112เป็นปัญหาข้อกฎหมายเป็นเพียงการบังคับใช้ของเจ้าหน้าที่เท่านั้นคำถามก็คือการที่ใครก็แจ้งได้แจ้งที่ไหนก็ได้นั่นก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นปัญหาของข้อกฎหมายวันนี้เด็กอายุ14ปีก็ยังโดนแจ้งข้อหา112เพราะกฎหมายมันเขียนไม่รัดกุมไม่เพียงพอแค่นี้ชัดเจนหรือยังว่าเป็นปัญหาที่ข้อกฎหมายในขณะที่พรรคเพื่อไทยที่บอกว่าเป็นพรรคฝ่ายประชาชนดูเหมือนว่าแบ่งรับแบ่งสู้และก็รับข้อเสนอเฉยๆไม่แสดงท่าทีที่ชัดเจนแต่ต้องบอกว่าวันนี้มีปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นการแสดงละครเป็นสตอเบอรี่บทใหญ่แต่สำหรับปู่แอดจนตต้องบอกว่าจะเล่นโอเวอร์แอคไปหรือเปล่าแต่ด้วยข้อเท็จจริงเขาก็ยังเป็นคนมีหัวจิตหัวใจหลั่งน้ำตาหลังจากไปเยี่ยมตะวันและแบมสมศักดิ์เทพสุทินหลั่งน้ำตาหลังจากออกมาจากการเยี่ยมการอ้อนวอนให้ตะวันและแบมเลิกอดอาหารจ่อจะพิจารณาดึงศาลและสภาร่วมหาทางออกเอาเราไปฟังไปดูสมศักดิ์เทพสุทินที่หน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์หลังจากขึ้นไปเยี่ยมตะวันและแบมแล้วลงมาเจอผู้สื่อข่าวเขาเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับมาเป็นเยาวชนนะครับแล้วก็จากอะไรธรรมศาสตร์ท่านเขาได้คุยกันในแนวทางนะครับเขาบอกว่าน้องจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องสตรอเบอรี่กันมากมายหลังจากที่สมศักดิ์เทพสุทินหลั่งน้ำตาสงสารตะวันและแบมรับปากจะเร่งปฏิรูปกฎหมายกระบวนการยุติธรรมจะคุยกับศาลเพื่อร่วมหาทางออกในระยะยาวถึงแม้ว่าชาวโซเชียลจะไม่เชื่อจะบอกว่าเบนจาที่ทั้งช่วยเหลือส่งเสียงสู้เพื่อพวกเขามาตลอดยังไม่เคยร้องไห้แต่วันนี้สมศักดิ์เทพสุทินหลั่งน้ำตาหลังจากไปเยี่ยมตะวันและแบมที่โรงพยาบาลแต่ปู่แอดจนตอพูดจากใจจริงๆว่าสมศักดิ์เทพสุทินก็อาจจะมีลูกมีหลานรุ่นราวคราวเดียวกันกับตะวันและแบมปัญหาของ112เกินกว่าที่คนอย่างสมศักดิ์เทพสุทินจะแก้ไขใดๆได้เพราะเรื่องนี้เป็นคำสั่งจากมือที่มองไม่เห็นที่ให้ดำเนินคดีกับเด็กๆเหล่านี้โดยตรงเป็นคำสั่งตรงมาถึงศาลถึงผู้พิพากษานั่นคือเรื่องราวที่ประเทศนี้มีมือที่มองไม่เห็นที่เป็นอำมหิต
ไร้หัวจิตหัวใจนั่นแหละครับประเทศไทยเป็นอย่างนี้สมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจมืดมือที่มองไม่เห็นของรัฐพันลึกที่ปกคลุมประเทศนี้ได้แต่สงสารแล้วก็หลั่งน้ำตาทำอะไรไม่ได้แค่นั้นเองบางทีมันอาจจะเป็นความอัดอั้นตันใจที่พูดออกมาไม่ได้ตรงๆผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอโทษที่ทำให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานตำรวจแต่แหมเรื่องของดาราสาวชาวไต้หวันนั้นดูเหมือนว่ามันไม่ใช่เรื่องเดียวจะแล้วล่าสุดเฉาซ้ำกลุ่มไกด์แฉนักท่องเที่ยวจีนบอกถูกตำรวจจับบุหรี่ไฟฟ้าที่พัทยาไม่ดำเนินคดีแต่เรียกเงินค่าปรับ 60,000 ต่อรองลดเหลือ 30,000 บาทแบบนี้จะต้องขอโทษกันกี่ครั้งกี่หนผู้บัญชาการตำรวจขอโทษที่ทำให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเผยนครบาลอาจส่งตำรวจไปสอบปากคำพยานที่ไต้หวันสิงคโปร์แต่ถ้าพยานไม่กล้าให้ความร่วมมือจะขอให้ข้อมูลผ่านตำรวจสากลก็ยินดีรับฟังวันที่31มกราคมพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวขอโทษไปยังประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจซึ่งที่ผ่านมาตำรวจมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติหน้าที่และทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติสำหรับกรณีนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันและพวกที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ตำรวจได้กระชับให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุดซึ่งทางนครบาลอาจต้องส่งตำรวจไปสอบปากคำพยานที่ไต้หวันและสิงคโปร์หากพยานไม่กล้าให้ความร่วมมือก็ขอให้ข้อมูลผ่านตำรวจสากลก็ยินดีที่จะรับฟังจากทุกช่องทางส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ยอมรับข้อกล่าวหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา157แต่ปฏิเสธข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์มาตรา149ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยกรรมการยืนยันจะให้ความเป็นธรรมอย่างตรงไปตรงมาส่วนจะไปถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือไม่มองว่าไม่ถึงขนาดนั้นอย่างไรก็ตามผู้บัญชาการตำรวจยอมรับว่าการสั่งย้ายผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเชื่อว่าเป็นเพราะมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่เกิดขึ้นหากการสอบสวนพบว่ามีความผิดชัดเจนผู้ใต้บังคับบัญชาระดับผู้กำกับและรองสารวัตรก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบช่วงนี้มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจก็ต้องมีการวางมาตรการต่างๆให้ผู้บังคับบัญชากำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซึ่งขณะนี้มีการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อกล้องติดตัวตำรวจเพื่อไม่ให้เกิดการช่องโหว่ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปผู้บัญชาการตำรวจในชาติยอมรับว่าตั้งแต่ดำรงตำแหน่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายซึ่งแต่ละองค์กรมีทั้งคนดีและไม่ดีอยู่แต่เชื่อว่าสำนักงานตำรวจในชาติยังมีคนดีอยู่อีกจำนวนมากที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้กับประชาชนผู้ที่ทำดีต้องได้รับผลตอบแทนส่วนที่ทำไม่ดีต้องได้รับการลงโทษอย่างเด็ดขาดตอนนี้อยากให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเชื่อมั่นใจกับการปฏิบัติหน้าที่และจะกำชับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจท่องเที่ยวให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาประเทศนี้มันเป็นแบบนี้แล้วล่าสุดประเทศญี่ปุ่นได้ออกคำเตือนการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ระมัดระวังเรื่องของการรีดไถจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแบบนี้จะเอาหน้าไปไว้ไหนมีคำเตือนอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นในหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศ www.ensen.mofa.go.jp เตือนให้ระวังตำรวจจะตบทรัพย์
เรื่องนี้ต้องบอกว่าหน้าหนากันพอไหมประเทศไทยประเทศกูมีล่าสุดดาราสาวไต้หวันอันยู่ชิงได้โพสต์ในไอจีสตอรี่ฉันขอขอบคุณสื่อทุกสำนักที่ทำงานอย่างหนักทั้งสำนักข่าว BBC BBC ไทย BBC จีนและยังขอขอบคุณชูวิทย์กระมนวิสิตต้องบอกว่าชูวิทย์กระมนวิสิตอยู่ได้ถูกที่ถูกเวลามาตลอดเลยนะครับอันยู่จริงบอกว่าฉันไม่ใช่วีรสตรีไม่ได้อยากต่อสู้กับตำรวจไทยทุกวันยังหวาดกลัวกับเหตุที่ตำรวจไทยรีดไถเงินแล้วถูกใส่ร้ายป้ายสีเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าแต่ยืนการว่ายังรักประเทศไทยถ้าสิ่งเลวร้ายแบบนี้หายไปแล้วจะกลับมาเมืองไทยอีกชูวิทย์ไม่ใช่รัฐมนตรีไม่ใช่ผบ.ตร.ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีที่เป็นเหมือนตัวแทนคนทั้งประเทศแต่ชูวิทย์ขอโทษทั้งดาราสาวไต้หวันนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ที่เกิดเหตุรีดไถเงินนักท่องเที่ยวในขณะที่คนเป็นนายกรัฐมนตรีเงียบเหมือนถูกเหยียบปากเอาไว้สำหรับเรื่อง112ที่บอกว่าตัวบทไม่มีปัญหาโทนี่หูซึมพูดอย่างนั้นแล้วอมรัตน์โชคประมิตรกุลบอกว่าเป็นปัญหาที่ตัวบทไม่ใช่แค่การบังคับใช้ด้วยเหตุอัตราโทษสูงเกินไปเปิดช่องให้ใครแจ้งความก็ได้แล้วโพสต์ล่าสุดว่าอย่าแถว่าปัญหาอยู่แค่การบังคับใช้คนที่ออกมาเรียกร้องให้แก้ไขหรือยกเลิกก็เพราะในตัวบทมันมีปัญหาเห็นชัดๆที่ติดคุกติดตารางอยู่ทุกวันนี้เพราะใครก็ได้ไปแจ้งความกลั่นแกล้งใครก็ได้โทษขั้นต่ำที่สูงเกินไปทำให้ศาลไม่อาจลงโทษน้อยกว่า3ปีได้นั่นเป็นเหตุชัดๆว่าตัวบทเขียนและเป็นปัญหายิ่งมาอยู่ในยุคที่เผด็จการเรืองอำนาจก็เกิดปัญหาขึ้นอย่างชัดเจนในเรื่องนี้นั้นถึกอธิกิจแสวงสุขเขียนว่าเราอยู่ในดาเลม่าที่รัฐประหารใช้อำนาจสุดโต่งกดปราบวางระบอบถอยหลังไปกึ่งสมบูรณาญาณสิทธิราชจับกลุ่มคนขังคนต่อต้านแต่พอพรรคการเมืองชนะเลือกตั้งก็กลับพยายามที่จะประนีประนอมหลีกเลี่ยงการท้าทายอำนาจซึ่งในมุมหนึ่งก็ถูกเพราะพรรคการเมืองไม่มีทหารไม่มีศาลในขณะที่คนไทยส่วนใหญ่ก็หยวนยอมมองแค่ประโยชน์เฉพาะหน้าก็นั้นอีกมุมหนึ่งก็เห็นได้ชัดว่า8ปีที่รัฐประหารและสถาปนากึ่งสมบูรณาญาสิทธิราชใช้อำนาจสุดโต่งหลายปัญหาก็บานปลายเกินไปจะประนีประนอมจำเป็นต้องโต้กลับอย่างสุดโต่งเช่นเดียวกันประวินชัดจงวานชงพันธ์บอกว่าแน่นอนมันต้องมีคนเห็นใจตะวันและแบมอย่างจริงใจไม่อยากให้น้องเอาชีวิตเข้าแรกคนพวกนี้ดิฉันเชื่อว่าเป็นห่วงสุขภาพของน้องอย่างแท้จริงแต่จะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่ออกมาพ่นน้ำลายแสดงความเห็นใจเด็กแต่ก็ตำหนิเด็กในเวลาเดียวกันอาทิเช่นมองการต่อสู้เป็นการฆ่าตัวตายมองว่ายังเป็นเด็กที่ขาดสติในการตัดสินใจมองว่าถูกชักใยโดยผู้ใหญ่มองว่าโง่ทำไปทั้งที่รู้ว่าไม่สำเร็จนอกจากนี้คนกลุ่มนี้ยังออกมาตำหนิผู้ใหญ่ที่สนับสนุนการตัดสินใจของเด็กหาว่าโหนเด็กบ้างหาว่าสนับสนุนเด็กเพราะไม่ใช่ลูกหลานตัวเองหาว่าเป็นผู้ใหญ่ที่หลอกให้เด็กไปตายตัวเองนั่งต่อสู้ในโลกโซเชียลมีเดียขอโทษนะคะจุดสังเกตดูคนประเภทหลังคือคนที่ต้นทุนชีวิตสูงนั่งวิจารณ์ทั้งในโซเชียลมีเดียเหมือนกันและจากหอคอยงาช้างคนพวกนี้ไม่เคยออกประท้วงแต่ประดิษฐ์วาทกรรมสวยๆว่าอยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยบ้างว่าเป็นคนเสื้อแดงบ้างแต่เอาจริงๆคนพวกนี้แทบไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหา112ไม่เคยเข้าใจคนที่โดน112ไม่รู้อะไรทั้งนั้นเพราะตัวเองอยู่ดีกินดีเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นวิศวกรเป็นนักธุรกิจเป็นบรอดคาสเตอร์เป็นคนไฮโตเลิกสตอเลิกจุดทั้งแบมและตะวันคือคนโดน112แล้วน้องไม่โดนอีกเขาไม่ใช่คนมีต้นทุนสูงอย่างพวกคุณจุดคนที่เข้าใจน้อง
และให้กำลังใจในการตัดสินใจของเขานั่นคือวิธีการแสดงออกทางการต่อสู้ของพวกเขาทุกคนมีวิธีการต่อสู้ของตนเองต่อให้สู้ในโซเชียลมีเดียก็คือการต่อสู้ต่อให้เขาไม่ใช่ลูกหลานเราเราก็สนับสนุนเขาถึงแม้จะเป็นลูกหลานเราเราก็ต้องสนับสนุนในแบบเดียวกันทั้งหมดนี้พูดถึงปัญหาของ112แล้วยังจะพูดอีกไหมว่าตัวบทกฎหมายไม่มีปัญหาคนที่พูดอย่างนี้เพราะกลัวไประคายเคืองตีนเจ้านายแล้วกลัวว่าเจ้านายจะเปลี่ยนใจยกเลิกดีลที่ตกลงกันไว้หรือเปล่าอย่างไรไม่เข็ดครั้งที่แล้วดีลเอาพี่สาวมาลงเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วอยู่ๆก็เปลี่ยนใจแล้วครั้งนี้จะโดนอะไรก็ดูกันไปเองก็แล้วกันนะครับว่าสุดท้ายชะตาชีวิตชะตากรรมคนเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกละครยังไม่จบดูกันต่อไปแต่พวกเราต้องสู้อย่างเดียวสุดท้ายต้องเปลี่ยนแปลงให้คนทุกคนเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงเท่านั้นและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเป็นช่วงปู่แอดขอบ่นวันนี้ยังคงเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้เราต้องพูดถึงเรื่องตะวันแบมเรื่องตัวบทกฎหมาย112กับข้อเสนอกลุ่มทะลุวังการเดินทางเข้าพบพรรคเพื่อไทยแล้วคงจะมาพูดเล็กน้อยถึงเรื่องของสมศักดิ์เทพสุทินการที่สมศักดิ์เทพสุทินหลั่งน้ำตาวันนี้ต้องยอมรับว่าปู่แอดจนตติดตามข่าวสารการเมืองคนที่เป็นรัฐมนตรีมาถึง14ครั้งอย่างสมศักดิ์เทพสุทินไม่เคยเห็นต้องหลั่งน้ำตาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้และคงต้องพูดถึงเรื่องของตัวบท112เพราะที่แน่ๆการที่ต้องลงโทษยังต่ำ3ปีหรือใครก็ได้แจ้งความมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นเพราะโทษรุนแรงเกินไปเป็นเพราะตัวบท112ไปอยู่ในหมวดความมั่นคงซึ่งผิดปกติเป็นปัญหาของตัวบทแล้วแบบนี้โทนี่วูซึมยังจะยืนยันว่าไม่เป็นปัญหาได้อีกหรือเรื่องแรกการที่ตะวันและแบมต้องออกมาต่อสู้เอาร่างกายเอาชีวิตเอาความปลอดภัยของตนเองเป็นเดิมพันต่อสู้ไม่ใช่เพื่อเขาสองคนเพราะอย่าลืมว่าตัวเขาสองคนได้รับการประกันตัวแล้วเขาถอนประกันตัวเองแล้วก็ยื่นข้อเสนอข้อเรียกร้องประกาศอดอาหารและน้ำหมายความว่าไม่ได้สู้เพราะตัวเองแต่ยืนยันว่าสู้เพื่อเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆและคนทั้งสังคมวันนี้เด็กอายุ14ปีถูกแจ้งข้อหา112กี่คนแล้วที่ถูกแจ้งข้อหา112อยู่เหนือไปแจ้งที่สุไหงโกลกอยู่ทางใต้ไปแจ้งที่เชียงรายใครก็ได้แจ้งความแบบนี้แล้วหลายคนที่โดนลงโทษอย่างบัตบาสล่าสุดโดนลงโทษหลายสิบปีหรือกรณีของอัญชันปีเลิศอดีตข้าราชการผู้อำนวยการสัมภากรเขตบางพัดที่โดนไปถึงเกือบ30ปีเป็นต้นเป็นเพราะบทลงโทษหนักเกินไปหรือไม่อย่างไรนี่ก็เป็นปัญหาที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับคนที่ฟ้างไข่ใส่กระจัดชานที่อังกฤษที่โดนปรับแพง 4,000 บาททำไมถึงแตกต่างกันเป็นเพราะตัวบทหรือไม่อย่างไรพ่อแม่พี่น้องประชาชนกรณีอากงที่ต้องเสียชีวิตในเรือนจำก็โดน112เพราะฉะนั้นการจะพูดว่า112ตัวบทไม่ใช่ปัญหาเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปบังคับกฎหมายระคายเคืองเจ้านายประเทศนี้ไม่มีเจ้านายประเทศนี้มีแต่คนเท่าเทียมกันไม่มีเทวดาไม่มีใครเหาะเหินเดินอากาศทั้งสิ้นการที่พยายามเอาอกเอาใจก็เป็นเพราะว่ารู้อยู่ว่าประเทศนี้
มันมีอำนาจนอกระบบอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญเลยพยายามที่จะเอาอกเอาใจแล้วก็จะพยายามหวังว่าจะมีดีลบางอย่างให้ประสบความสำเร็จครั้งที่แล้วมีดีลหวังว่าเอาพี่สาวของผู้ใหญ่บ้านมาลงเลือกตั้งแล้วก็จะประสบความสำเร็จแต่เมื่อประยุทธ์เปลี่ยนใจไม่ยอมท้อไม่ยอมถอยสู้ตายคาสนามรบในครั้งที่แล้วผู้ใหญ่บ้านก็ไม่กล้าหักหานกับประยุทธ์ก็เลยต้องเลิกดีลทำให้มีการยุบพรรคไทยรักษาชาติยังจำไม่ได้ถึงเรื่องราวเหล่านั้นอย่าบอกว่าผู้ใหญ่บ้านไม่รู้เรื่องที่พี่สาวมาลงเป็นคาดิเดตนายกรัฐมนตรีเรื่องใหญ่ขนาดนี้เป็นไปได้หรือว่าพี่น้องไม่มีการคุยกันทั้งหมดนี้หากไม่มีการดีลไม่มีการขออนุญาตจะทำแบบนี้ได้อย่างนั้นหรือเป็นไปไม่ได้เลยเจ็บแล้วไม่จำแล้วครั้งนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าดีลครั้งนี้มันจะจบแบบไหนจบอย่างไรทุกครั้งตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เอาสมัครสุนทรเวชมาลงสมัครจนสมัครต้องไปตายที่สหรัฐอเมริกาต้องเขียนบทกลอนซึ่งมีส่วนหนึ่งเนื้อหาว่าจนได้รู้ความจริงอันเจ็บใจสิ่งที่สูงกับต่ำนั้นต่ำเนตรใจสมัครสุนทรเวชจึงหมองไม่เฝ้าจงรักภักดีมิรู้คายขอกัดฟันลาตายไม่ถวายพระพรนั่นก็เป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์คนอย่างสมัครสุนทรเวชที่ใครก็รู้ว่าฝาตกขอบขนาดไหนยังต้องขอกัดฟันลาตายไม่ถวายพระพรแล้ววันนี้ดีลที่ไปตกลงกันจะจบอย่างไรในเมื่อมีเด็กๆติดคุกติดตารางกันอยู่มากมายมีผู้ลี้ภัยทางการเมืองในต่างประเทศนับร้อยๆหลายร้อยคนยังมีศพที่ถูกอุ้มหายในประเทศเพื่อนบ้านวันนี้ยังไม่ได้ตกกลับมาบำเพ็ญกุศลอีกนับสิบคนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเรื่องราวทั้งหมดเกิดจากการปกป้องรากฐานแห่งกำแพงแห่งความศรัทธาวันนี้กำแพงนี้กำลังถูกพลังแห่งคนรุ่นใหม่พลังแห่งข้อมูลข่าวสารถาโถมเข้าใส่ที่เรียกว่าไม่เคยมีครั้งไหนมากขึ้นมาก่อนเหมือนในครั้งนี้ในประวัติศาสตร์แล้วสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่10กระทำในช่วงที่ผ่านมาในยุคของคสช.ไม่ว่าเป็นการเอาทรัพย์สินของแผ่นดินไปเป็นของส่วนตัวไม่ว่าเป็นการโอนเอากองกำลังทหารไปเป็นของส่วนตัวเอาที่ดินใจกลางเมืองไปเป็นของส่วนตัวเรื่องราวอย่างนี้ยังคาราคาตังยังไม่มีคำตอบว่ามันจะจบสิ้นอย่างไรพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายโจทย์ข้างหน้าไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลยังมีเรื่องที่จะต้องแก้ไขกันอีกมากมายนี่เป็นเรื่องที่เราต้องพูดถึงสำหรับกรณีของตะวันและแบบวันนี้แต่ละวันที่ผ่านไปคงเต็มไปด้วยความทรมานไม่อยากจะคิดว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรอยากจะภาวนาว่าประเทศนี้คงจะมีอะไรดลจิตดลใจให้น้องกลับมาทานน้ำทานอาหารต่อชีวิตตัวเองเพื่อจะต่อสู้ให้มันยาวนานกันต่อไปประเทศนี้คนที่สามารถตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้มันไม่ใช่มนุษย์สมศักดิ์เทพสุทินหลั่งน้ำตาทั้งที่เป็นรัฐมนตรียุติธรรมมันก็บอกอยู่แล้วชัดเจนว่าเขาอัดอั้นตันใจมากขนาดไหนยิ่งไปเห็นสภาพของเด็กสองคนที่กำลังเอาชีวิตเป็นเดิมพันขอแก้ไขในสิ่งที่เป็นพื้นฐานให้ผู้พิพากษาทำตามกฎหมายที่เป็นกฎหมายรัฐมนตรียุติธรรมขึ้นไปดูแล้วก็ได้แต่บอกว่าจะพยายามก็แสดงว่ามันเกินอำนาจเกินกำลังของเขาจริงๆเขาถึงที่สุด
ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่แค่อึดอัดบอกไม่ได้กับสังคมว่าทำไมถึงทำไม่ได้ทำไมถึงบอกให้ผู้พิพากษาให้ประกันตัวตามกฎหมายไม่ได้เพราะการที่จะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันมันไม่ได้อยู่ที่ผู้พิพากษาเรื่องนี้บุ้งใบปอตะวันเก็ตรู้ดีว่าการที่ศาลสั่งถอนประกันด้วยตัวศาลเองอัยการตำรวจไม่รู้เรื่องเพราะมีคำสั่งลงมาให้ถอนประกันแล้วหลักใครเป็นคนสั่งนั่นหลักคือคำตอบสุดท้ายกรณีนี้หากเกิดอะไรขึ้นมือที่เปื้อนเลือดคือมือที่มองไม่เห็นนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่ปู่แอดจนตออยากจะบอกพวกเราวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายศัตรูที่แท้จริงของประชาชนไม่ใช่นักการเมืองที่ช่อฉนแต่เป็นเจ้าของเจ้าของคอกนักการเมืองเจ้าของคอกพรรคการเมืองมือที่มองไม่เห็นที่ครอบคลุมทุกองคาพยพของประเทศนี้มือที่สกปรกมือที่เปื้อนเลือดมาหลายครั้งหลายหนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยแล้วยังมีหลายคนจะไปดีลกับมือเหล่านี้จะไปมีข้อตกลงกับมือเหล่านี้เพื่อหวังว่าจะกลับมามีอำนาจหวังว่ายังจะสามารถรักษาธุรกิจของตนเองรักษาอำนาจประเทศนี้มันก็สิ้นหวังสุดท้ายประชาชนเท่านั้นคือคำตอบสุดท้ายที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันเขย่ากำแพงนี้ให้รากฐานมันสั่นคลอนจนสุดท้ายพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงมันก็จะถาโถมเข้าใส่ให้กำแพงนี้เสื่อมสุดไปในที่สุดคลิปนี้ปู่แอดจนตอขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวในเพกแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอ
ทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้หรอกครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นไปได้ไหมเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับแล้วเนี่ยเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับชีวิตที่ดีกว่านี้ อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าทุนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ